ครับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะโอ้โหต้องบอกไว้ก่อนว่าอยู่กับนี่เลยคุณผู้ชมนะฮะมาเซล่าโอ้อยากทานอีกอร่อยมากและที่สำคัญผมขึ้นดกมากผมขึ้นดกนี่ก็คือคอลลาเจนเขาดีอยู่แล้วเอลซ่าก็ดีอยู่แล้วคอลลาเจนเล็บผมผิวกระดูกนะฮะแล้วก็น้ำต่างเขาก็ต่อตามจอยต่างๆมันเชื่อมอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือเขาช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันนะฮะเพราะว่าสารสกัดใครที่อยู่ในวงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะทราบกันดีว่าส้มสีเลือดเนี่ยจะมีวิตามินซีที่สูงมากและจะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันนะฮะเสริมภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นหนึ่งเนี่ยนะฮะใครที่เป็นหวัดบ่อยหรือใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือเพิ่งฉีดให้ทานมาเซล่านะฮะมันจะไปเสริมแล้วก็ใครที่เป็นภูมิแพ้ก็ให้ทานมาเซล่าทำไมถึงแนะนำให้ทานถ้าเกิดขายตามท้องตลาดเนี่ยคาราเจนต่อให้ดีขนาดไหนมันก็ยังมีความคาวอยู่ดีแต่มาเซล่าไม่คาวไม่คาวแถมรสชาติเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากสามารถที่จะทานได้ทุกวันแล้วก็ไม่อ้วนเพราะคาราเจนที่ขายในท้องตลาดส่วนใหญ่มักจะผสมแป้งหลายคนถามว่าเอ๊ะฉันก็ไม่ได้กินข้าวเยอะกินแต่คาราเจนทำไมกูอ้วนวะเออเพราะว่าเขาใส่แป้งแป้งเยอะเขาใส่แป้งให้คุณไปกินเยอะเพราะคุณจะกินแป้งเข้าไปเยอะคุณก็จะอ้วนก็เลยบวมแป้งแต่มาเซล่าไม่นะคุณผู้ชมนะฮะการทำงานของเขาคือเสริมภูมินะฮะแล้วก็ทำให้เรียกว่าอาการไข้หวัดอาการหวัดอาการภูมิแพ้ต่างๆมันลดลงวันนี้มาเซล่ามาพร้อมโปรโมชั่นเฉพาะรายการนี้รายการเดียวครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับ1แถม1ราคาเพียง590บาทนะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะได้เป็นโปรจุกๆแล้วจัดให้ครับซื้อ3แถม4นะฮะได้ไปถึง7เลยทีเดียวนะฮะราคาเดิม 4,000 กว่าบาทเราไม่ขายครับเราให้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,770 บาทเท่านั้นนะครับและทุกโปรโมชั่นที่ขึ้นหน้าจอนี้ที่ผมพูดไปคุณผู้ชมสามารถแคปได้เลยมาจากรายการเรามีทุกออเดอร์นะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศอย่างแน่นอนนะครับใครสนใจรีบโทรได้เลยกับมาเซล่าคอลลาเจนนะครับ0882896266 0882896266ขึ้นด้านล่างนี้มีทั้ง LINE @มีทั้งแฟนเพจ Facebook ที่มาเซล่าเดอะคอลลาเจนก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยกับมาเซล่าคอลลาเจนนะจ๊ะมากันที่ข่าวต่อไปครับเราไปดูดีกว่าครับฟาดแรงน้ำเพชรนะฮะโพสต์แคปชั่นจัดเต็มอ่านแล้วต้องมีสะดุ้งบ้างแหละว่าพูดถึงใครเพราะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาน้ำเพชรก็เพิ่งจะสร้างความมือฮาในวงการนางงามรวมถึงเจอดราม่าอย่างหนักเลยจากเวทีประกวด Miss Earth Thailand 2021ซึ่งเรื่องเนี่ยมันมาจากการที่เธอนั้นเนี่ยเป็นนางงามรุ่นพี่ไงแต่ว่ากลับไม่ได้รับคำเชิญให้ไปร่วมงานเลยและก็สาวน้ำเพชรเองก็ด้านนะฮะไปปรากฏตัวภายในงานจนทำให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะปิดกั้นไม่ให้เข้าไปใช่ไหมตอนแรกอ่ะเขาไม่ได้เชิญในการสัมภาษณ์มันไอ้เพชรมาเล่าให้ฟังเพชรที่เชิญแล้วไอ้เพชรมันก็บอกว่าอย่างนั้นอยากจะไปดูอยากจะไปมอบตำแหน่งนู่นนี่นั่นแต่เขาไม่ได้เชิญน้องไปน้องก็เลยไปยืนหน้างานเพราะเขาล็อกห้องก็ปิดม่านไม่ให้ดูมันก็เสียใจฝนก็ตกชุดก็เป็นชุดของพี่โจเซอร์เฟสมันก็เสียใจแล้วมันก็ฝากดอกไม้ไปให้จนสุดท้ายเนี่ยเจ้าของงานเขาก็เลยออกมาให้มันเอาดอกไม้ไปให้มันก็เลยเข้าไปให้มันก็น่าสงสารมันไอ้เพชรอ่ะมันก็จะเป็นจริงๆแล้วเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็คือมันมาก่อนไอ้เพชรอ่ะขออนุญาตใช้คำว่ามันเพราะสนิทกันมากนะคุณผู้ชมสนิทกันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วน้องมันก็เนี่ยแหละมันก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เก่านั่นแหละแล้วมันก็ขายทั้งหมดให้กับอีกคนนึงนั่นแหละแล้วทีนี้พอเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่ได้เชิญนางก็ไปพอนางไปเสร็จปั๊บเขาก็ไม่ให้เข้างานนั่นแหละครับล่าสุดครับใน IG ของคุณน้ำเพชรเองก็มีการเคลื่อนไหวด้วยนะครับโดยการโพสต์รูปภาพของตัวเองพร้อมกับแคปชั่นที่จัดเต็มออกแนวเสียดสีใครหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ๆว่าใครได้อ่านแล้วต้องมีสะดุ้งแล้วก็ฟาดแรงอยู่พอสมควรโดยแคปชั่นบอกแบบนี้เนี่ยนะครับเนี่ยบางคนเหยียบย่ำนะฮะบางคนเหยียบย่ำสุขภาพจิตของคนอื่นอย่างสะใจเพื่อแลกกับความยิ่งใหญ่ในกาลาใบเดิมโพสต์ไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากเพราะว่าก่อนหน้านี้น้ำเพชรเนี่ยตั้งแคปชั่นที่สดใสมองโลกในแง่บวกมาดูตลอดแต่รอบนี้เอ๊ะอะไรยังไงทำไมใครไปทำให้เธอโมโหแล้วก็วีนฟาดแรงขนาดนี้แต่คนก็สงสัยจับตามองกันว่าอ่านทีสะเทือนเลยนะแต่ไม่รู้ว่าหมายถึงใครอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่แม่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าหมอว่าน้องๆเพจนางงามเอาถล่มเพราะว่าเพจมันก็ไม่รู้มันก็ไปสปอยผลนางงามมันก็ไม่รู้ว่าเขาห้ามสปอยผลมันพอมันสปอยเสร็จปั๊บเท่านั้นแหละน้องๆบรรดาเพจนางงามต่างๆก็ถล่มเละเออนะคะก็เลยโดนกันไปเลยแต่เพจก็เฉยๆกับเพจนางงามเพราะว่าสมัยก่อนเพจก็โดนถล่มก็โดนมาตลอดไม่ตั้งแต่โดนยึดมงกุฎทำไมคุณแดงก็ไม่ได้แค่อย่างนี้แค่ก็ถือว่าสู้กับดราม่ามาโดยตลอดเก่งเด็กคนนี้สู้มาตลอดเป็นเด็กที่เก่งมันสู้มาร้องห่มร้องไห้เป็นเด็กที่ใจสู้อ่ะหาเด็กอย่างเงี้ยยากใจสู้
ไปสู้สู้ตายนะคะสู้ตายแล้วก็ไปเขาก็ไม่ให้เข้างานพอเขาไม่ให้เข้างานก็จะก็ฝากดอกไม้ไปให้คนชนะแล้วก็ฝากดอกไม้ไปให้เจ้าของเวทีแล้วเขาก็บอกค่าจะจนสุดท้ายเจ้าของเวทีก็ออกมารับดอกไม้กลับมาแต่ว่าให้ถ่ายแค่ข้างนอกไม่ได้ไปถ่ายที่แบ็กดรอปดูเอ้ยให้ถ่ายที่แบ็กดรอปหรือว่าถ่ายข้างนอกพี่ต่อไม่แน่ใจจำไม่ได้ละแล้วก็แค่นั้นแหละค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเออก็งงเหมือนกันว่าทำไมไม่ให้เพชรเข้าไปในงานก็แค่ไปร่วมงานเฉยๆเพราะไปร่วมงานเขาไม่ได้เชิญไงก็เศร้าไปองค์เคยไหมไปไหนอะไปงานวันเกิดอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้เชิญองค์อย่างเงี้ยแล้วองค์ไม่เคยใช่ไหมส่วนใหญ่เขาก็ไม่เชิญองค์ก็ไม่เชิญเลยไม่เชิญแล้วก็ไม่ไปเหรอเชิญถึงจะไปดิไม่เชิญเลยจะไปทำไมอะแม่องค์เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมเหตุการณ์เช่นไม่ยอมบอกองค์เพราะจัดงานแล้วก็อยู่ๆก็จัดแล้วก็ไม่ได้บอกเราแล้วเราก็แอบมารู้ที่หลังว่าเขาจัดรู้เคยมีแล้วองค์ทำยังไงตอนนั้นเราก็ถามเขาตรงๆเขาก็บอกว่าลืมบอกหรือว่าเนี่ยอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้ไงนี่ตัวแหลกเก่งเนาะแล้วก็แต่เรารู้อยู่แล้วไงแต่นี้ก็ไม่ได้อะไรอะแม่มันไม่ได้เหวี่ยงวีนอารวาสเข้าไปในงานแต่ชุดราตรีสีดำแล้วก็เหวี่ยงวีนไหมไม่ใช่ละครนี่คือชีวิตแจงอ๋อเหรอใครจะไปเหวี่ยงวีนเพื่ออะไรล่ะอยู่กับชีฟอนจริงๆไปแม่เคยนะทำไมเหมือนแม่เด็กๆอ่ะก็เขาบอกว่าจะมีละครเวทีเล่นให้กับลูกเจ้านายเจ้านายเป็นนายตำรวจดูไอเราก็ดูก็ตอนนั้นเราก็ไม่ได้อยากจะเล่นอันนั้นเราบอกตรงๆนะฮะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันปัญญาอ่อนมันปัญญาอ่อนแล้วเราเล่นเป็นหุ่นอย่างเงี้ยตอนนั้นห้องหุ่นสมัยยุคนู้นอ่ะ2530กว่าๆมันดังไงให้เล่นเป็นหุ่นให้เราเล่นเป็นหุ่นคุณลุงอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขว่ามันไม่ใช่ฉันสวยๆอย่างโกต้องเป็นหุ่นนางงามเราก็ไม่ตั้งใจเล่นไงแล้วก็เอาเราไปซ้อมนั่นแหละซ้อมสักพักหนึ่งก็เหมือนมันเงียบไปเขาไม่ได้เรียกเราซ้อมอีกเลยไม่ได้เรียกเราซ้อมเราก็เฉยๆเราให้เราไปต้องไปเต้นเราก็ไม่ใช่ทางถนัดฉันน่ะฉันไม่ใช่แนวเต้นน่ะแล้วพอเสร็จปั๊บนานสักพักประมาณเดือนนึงว่าเดือนกว่าๆมั้งฉันก็ขับจักรยานไปผ่านบ้านนายตำรวจท่านนั้นนะเพราะเมื่อก่อนเราอยู่รวมกันเลยนะฮะครับแล้วก็เห็นแล้วอ๋อก็เอาอีกคนมาเสียบแทนเราแต่ถามว่าแคร์มั้ยไม่ได้แคร์ไปเป็นอะไรอ่ะตลกไม่เอาบ้าบอคอแตกปัญญาอ่อนแต่ถ้าเป็นหุ่นนางงามอ่ะโอ้ยหุ่นนางงามเข้าไปอารวาสเลยมันต้องเป็นบทชั้นแต่หุ่นนั้นชักวิกแต่หุ่นนั้นเป็นผีนะหุ่นนั้นเป็นผีนะผีนางงามก็เป็นให้กูเล่นเป็นเจ้าคุณอย่างเงี้ยกูไม่เอานะมึงห่อแม่งให้กูเล่นเป็นผีเจ้าคุณอย่างเงี้ยกูไม่เอานะเหมาะโยไม่เหมาะกูสวยกูสาวกูเซ็กซี่แล้วให้กูเล่นเป็นผีเจ้าคุณกูไม่เอานะสวยสวยเซ็กซี่แล้วเขาแอบบอกว่าอ๋อเขาเอาคนอื่นมาเสียบแทนเขาเลยไม่เรียกเราไปซ้อมแล้วก็คิดในใจเรื่องของมึงหงก็คือหงกาก็คือกาแม่เป็นหงกูเป็นกาเขาเลือกหงมาถูกแล้วอีกาพญายมไม่ใช่ละแล้วก็ชีวิตพวกนั้นก็ไม่ได้ดีนะชีวิตแย่ไปหมดเลยอ่ะฉันเห็นนะแต่ละคนอ่ะไม่รู้สิโตมาก็มีทางเลือกแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับแต่ที่เพื่อนสมัยรุ่นนั้นตกใจอ่ะทำไมอ่ะพี่เต๋ามาไกลจังเลยไกลอะไรคะไกลผู้ไกลคนเหรอแม่และเราเลือกกันมาไกลมาใกล้ก็ขึ้นอยู่ที่การพัฒนาไปแต่ละคนถูกต้องค่ะแต่อีกคนหนึ่งเขาพัฒนานะใครอ่ะเขาก็พยายามทำให้ตัวเองสวยอยู่ตลอดเวลาใครอ่ะคุณแม่สีตางคุณแม่สีตังบัวทองอันนี้คุณแม่ไกลเหมือนกันไกลมั้ยไกลผู้ไกลคนไกลถึงเกาหลีเลยเกาหลีผีแหละทําที่เมืองไทยทําที่เมืองไทยเหรอทําที่เมืองไทยแม่สีตังครับแปลงโฉมเขาบอกว่าที่เกาหลีไม่ได้ว่าไปทําหน้าเกาหลีหมายถึงว่าแปลงตัวเองให้เป็นเหมือนคือพุ่นท่านพุ่นดำจะพาแม่ไปเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อ๋อเหลือไปโชว์นี่เขาเลยเขาจะไปอยากเป็นเกาหลีหน่อยคุณแม่อยากจะเป็นลิซ่าเป็นลิซ่าวงแบ็คเพลงกระแสกำลังร้อนแรงแม่ก็เลยขอโคฟเวอร์ชุดไทยที่ลิซ่าเอ็มวีลิซ่าซะหน่อยซึ่งบทตอบรับก็ดีงามแฟนๆแห่คอมเมนต์ชื่นชมกันเพียบเลยว่าไม่เหมือนตรงไหนละเอาปากกามาวงปากกาคงไม่พอค่ะแม่ต้องเป็นอะไรสีทาบ้านค่ะ
นี่เห็นไหมแม่โหเป็นไงฝั่งขวาลิซ่าฝั่งซ้ายล่ะลิซ่าตายเลยนะลูกตายเลยนะสู้แม่ไม่ไหวแม่กินรอบวงแม่กินรอบวงจริงๆเออแม่สวยกว่าสวยกว่าเสียกว่าสวยกว่าเด็กกว่าเออสาวกว่าเออเต้นเก่งกว่าสะบัดต่อไม่รอแล้วนะป่าวลิซ่าก็สวยกว่า ลิซ่าแพ้ไปแล้วแต่นี้แม่สีตังเข้ารอบต้องไปเจออีกหนึ่งคู่แข่งไปดูหน่อยเมื่อคืนลงเออต้องไปดูอีกหนึ่งคู่แข่งอ่ะเมื่อคืนลงด้วยนี่เป็นไงเอสุประชัยศรีวิจิตเออเป็นไงพี่กูเองเออกูยอมแล้วเออกูยอมคนเดียวเออลิซ่าเหมือนกันอืมนะคะสิตังกับสุภชัยสุภชัยมีนมแล้วเนาะเออเดี๋ยวนี้มีนมแล้วแล้วทำไมแกรีทัชแขนแกเป็นป้องๆเหมือนมะขามเลยวะอะไรนะแขนแกต้นแขนแกเป็นป้องๆไม่เป็นกล้ามเนื้อไงเล่นเวทบ้าทำไมภาพข้างหลังมันเบี้ยวล่ะน่ะแต่เปิดพอใหญ่ไม่ได้มองไม่เห็นตอนนี้มันเบี้ยวเอบ้านเบี้ยวแล้วนั่นน่ะไม่เบี้ยวมึงดูแขนมึงดูแขนสิแขนมึงดูแขนมึงดูแขนไม่ใช่แขนข้างล่างเออแขนข้างล่างมึงดูป้องแขนแล้วไม่เป็นช่วงแบบงงแล้วมึงดูมือสิแกงเหรอแม่แกงเหรอแม่เป็นลิซ่าอีกคนนึงแล้วนมใหญ่เออลิซ่าเห็นร้องไห้นะร้องเลยร้องไห้เลยพอลิซ่าทำไมโอ้ลิซ่าบอกโอ้ยอมเลยยอมแล้วเออเอาไปเถอะสองคนนี้ไปชิงตำแหน่งกันเลยเองเลยลิซ่าบอกไม่สู้ไม่ต้านไม่ต้านแล้วสู้ไม่ไหวดูมือกับแขนสวยโอมือเบี้ยวแขนตุ้นเจ้าไม่เบี้ยวแขนตุ่นตุ่นเจ้าไม่เบี้ยวเบี้ยวแต่แขนเบี้ยวอยู่นั่นน่ะแขนข้างล่างนะไม่ใช่แขนข้างบนแขนเบี้ยวแล้วลิซ่าถ่ายสองรูปนะลงแทบไม่ทันรูปเดียวลงไปเสร็จปั๊บเจ้านายบอกเอเขาสวยได้ขนาดนี้อ๋อพี่ครับพี่เอเขาเป็นเพื่อนกับเหมยตูเป็นพาร์ทเนอร์กับจีนเป็นพาร์ทเนอร์กับเจนจะอยู่กันที่จีนนางเอกแม่เบี้ยภาค2เนี่ยภาค2เขาปลดน้องนาวออกนะคะปลดเขาปลดออกนะคะออกเลยเขาเอาเอไปเสียบแทนนะคะเขาเปลี่ยนชื่อนะช่อง7บอกให้เปลี่ยนชื่อไม่เอาแม่เบี้ยไม่เอาแม่เบี้ยเพราะมันซ้ำกันเปลี่ยนชื่อใหม่คนเขียนแม่เบี้ยเนี่ยเขาเพิ่งเสียไปเขาก็บอกว่าไม่ได้ต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องเปลี่ยนไปเลยบ้องหลาบ้องหลา2022ไปเลยละกันปีหน้าบ้องหลาและทิศทางเรื่องจะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็เป็นเรื่องบ้องหลาทั้งเรื่องมีฉากเลิฟซีนไหมมีทุกมีอ่างน้ำในอ่างน้ำไหมทุกฉากมีพระเอกลงมะพร้าวพระเอกก็จะเป็นคนป่าที่อยู่ทางฝั่งใต้ไม่ใช่เอกกันตะพงแล้วไม่ใช่เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนพระเอกใหม่หมดเลยเปลี่ยนยกเซตเลยเหรอเปลี่ยนยกเซตเอออ้าวบ้องหลาบ้องหลาเรื่องก็จะเกิดอยู่ในแถวสวนยางสวนยางภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านพี่เอเดี๋ยวมาแซวนางนะเดี๋ยวนางวีนอีกนะนางไม่วีนนางเป็นคนใจดีเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันนะลิซ่าก็แพ้ไปเลยนะครับเอามาแซวๆกันสนุกสนุกในท้ายเบรกนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกก่อนครับคุณแม่ครับฝากไว้ด้วยคุณผู้ชมมาเซล่าคาราเจนนะคุณผู้ชมนะพี่เต๋อบอกเลยว่าทานทุกวันไม่อ้วนเพราะเขาไม่ได้ใส่แป้งนะฮะเขาใส่ส้มสีเลือดวิตามินซีสูงใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดมาแล้วหรือกำลังรอการฉีดวัคซีนให้ทานเยอะๆนะฮะเพราะว่ามันจะไปเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวคุณเองนะครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้ครับ1แถม1ราคาเพียง590บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะได้เป็นโปรจุกๆเราจัดให้จ่าย3ได้ถึง7ซื้อ3แถมไปเลยอีก4กล่องนะฮะในราคาเพียงแค่ 1,770 บาทเท่านั้นเองนะครับและใครที่มาจากรายการเราบอกว่ามาจากรายการบ้านมังกรปลาแคปหน้าจอตอนนี้คุณได้สิทธิส่งฟรีทั่วประเทศทุกออเดอร์เลยนะครับสนใจรีบโทรได้เลยครับ0882896266ขึ้นด้านล่างแล้วรวมถึง LINE แอดก็สแกนเคอร์โค้ดได้พิมพ์แอดไซน์ตามด้วยมาเซล่าคอลลาเจนแล้วก็เพจ Facebook ครับ marcella.collagen นั่นเองครับพักกันสักครู่นึงก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ